ันเด็ดดันอร่อยของร้านกันจิ๋นลันเดี๋ยวเรามาชิมกันเดี๋ยวอย่าเลื่อนอย่าเลื่อนเพื่อนสักครู่ครับสวัสดีครับหลากหลายรสจงจะแท้ไม่ใส่น้ำตาลทรายถ้ามีอาการขาดวิตามินบีเนื่องจากความเครียดผ่าตัดหรือเจ็บปวดเซเว่นหนังตัวจริงมาแล้วครับตัวจริงต้องขอเสื้อเซเว่นหนังตัวจริงต้องถอดเสื้อเขาบอกสวัสดีครับไม่มีทางไม่มีหางทางของเฮียสวัสดีครับก็ไลฟ์สดสนุกสนุกนะครับไม่รู้จะทำอะไรเดี๋ยวจะเอาพระมาไลฟ์สดเผื่อเฮียใหญ่บางค้าแกชอบแหมแกให้ราคาอันนี้เลยรูปหล่อก้นระฆังหลวงพ่อพรมผมอ่ะองค์ที่เปียกระไหล่ทองอ่ะแกสู้ตั้งล้านหนึ่งเนี่ยโอ้โหเฮียใหญ่นี่สุดยอดเลยสวัสดีครับเลิฟสเกิร์ตสวัสดีครับกิตติจันหวัดดีครับพี่ตินะพี่ตินี่เจ้าของร้านทองใหญ่มากนะครับที่นครปฐมอันดับเบอร์หนึ่งของนครปฐมเลยใครอยู่นครปฐมนะครับนครปฐมไปร้านทองของพิตินตินครปฐมอ่ะนะครับร้านก็ใหญ่มากนะทองเปอร์เซ็นต์ดีนะครับแล้วก็ขายดีที่สุดในย่านนครปฐมละสวัสดีครับน้องหมาใช่ป่าวะสายขาเขาพี่ดีต้นหวัดดีครับมานิดหวัดดีครับเดี๋ยวเอาหลวงพ่อพรมช่องแคร์นะครับมาไลฟ์เล่นๆคนที่เคยดูแล้วก็ดูผ่านไปก่อนแล้วกันนะครับพอดีมันมีFC หลายคนอินบ็อกซ์มาบอกอยากดูครับแล้วก็พระเราก็ไม่ได้ว่าซื้อทุกวันนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยผมไม่เหมือนอดีตแล้วนะครับไม่เหมือนอดีตแล้วคือเราเนี่ยมีพระค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะแล้วจะซื้อเฉพาะที่รักจริงๆนะครับถ้าย้อนหลังไปประมาณ20-30ปีก่อนนี่ผมเข้างานวงวานทุกวันนะครับคนบนงานวงวานรู้จักผมดีนะเข้าไปจนได้เป็นคณะกรรมการตัดสินพระอยู่พักใหญ่ๆนะครับพักใหญ่ๆนะทุกวันนี้ก็ยังมีติดต่อกับคนสมาคมเยอะแยะนะครับแล้วก็ช่วงนั้นผมจะเข้างานวงวานเนี่ยแทบทุกวันเลยเข้าไปพอนั่งปุ๊บก็มีคนเอาผ้ามาทิ่มให้เอาผ้ามาทิ่มให้ซื้อทุกองค์คนเอามาทิ่มนี่ซื้อทุกไม่เชื่อไปถามดูให้ว่าจริงป่ะไปถามเลยไปถามใครก็ได้บนนั้นนะไปถามเล็กกระโซก็ได้นะไปถามไอ้ได้แทบทุกคนติ๊กสายใต้ก็ได้ใครก็ได้นะท่านเสปีชาญจามเจริญนะท่านนะถามนะชัยฤทธิ์เพชรพันทองพวกเนี้ยนะครับก็เป็นพรรคพวกกันนะครับสามารถนุดอ่องนะครับใครต่อใครอาจารย์รักศรีเกตเนี่ยทุกคนล้วนแล้วรู้จักกันมานี่20-30ปีนะครับเคเบิลหัดใหญ่ช่วงนั้นนะผมเป็นมือซื้อนะเป็นมือซื้อก็ช่วงที่ผมเป็นมือซื้อช่วงนั้นก็มีอีกหนึ่งมือซื้อก็คือพี่พนาเจียเพชรกฤษณราชบางคนนั้นก็ซื้อแหลกลานนะแต่ว่าพี่พนาแกซื้อพระใหญ่พวกสมเด็จพวกอะไรแต่ผมซื้อจิปาถะนะพี่พนาแกซื้อพวกสมเด็จซื้อเบญจภาคีซื้อนู่นซื้อนี่ปู่ทวดนะครับท่านซื้อตะพระใหญ่ๆนะครับส่วนผมซื้ออิเลเคคะหลวงพ่อพรมท่องแคนะหลวงปู่ทิมนะครับหลวงพ่อทบเอาว่าทุกอย่างอ่ะทุกหลวงพ่อที่เอามาทิมใส่ผมอ่ะโดยมากนะจะจบนะโดยมากจะจบเพราะว่าผมคนบ้านะผมคนบ้าทุกวันนี้ผมถึงได้มีพระเยอะแยะไงสวัสดีครับคุณสุทินใช่ไหมฮะสุทินเดี๋ยวทักทายก่อนก็ได้นะอะไรนัดไม่ออกนะครับกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะก็เลยเป็นที่มาของการสะสมพระเครื่องที่เยอะมากนะคุณนภัสสวัสดีครับคนไหนไม่ทักไม่ทายต้องขออภัยด้วยนะครับชาติบ้านใต้สวัสดีครับเกษมพงศ์ทักหน่อยดีกว่านะ
ังกฤษอ่านไม่ออกก็ผ่านไปนะโอ๊ตเครื่องหมายราชการสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับคุณสอนรามสวัสดีครับคุณป๊อปอายครับสวัสดีครับคุณอะไรอะไรเอลวีอ่านไม่ออกเต้จันทบุรีนะครับโม้มาเยอะละให้ดูเดี๋ยวเฮใหญ่ดูอยู่ป่ะเฮใหญ่บางค้าเดี๋ยวเพื่อเฮใหญ่ชอบนะครับบางคนก็ยังไม่เคยเห็นเพราะว่าจริงๆผมก็ไม่โกหกนะครับผมก็ลบเพื่อนไปเยอะนะครับแล้วก็รับใหม่มาเยอะรับจนปัจจุบันเนี่ยเต็มละว่าจะเข้าจะออกจาก Facebook ไปเข้าเพจเดี๋ยวไปเล่นในเพจเดี๋ยวรับคนได้ไม่อั้นนะครับผมก็มีเพจนะครับมีเพจแต่ว่าผมขี้เกียจเข้าไปนะครับความจริงไปเล่นในเพจก็ดีเหมือนกันนะเพจเสียวันหนังก็มีเหมือนกันนะครับจะเป็นรูปหน้าผมเลยนะเพราะว่าพอเล่น Facebook มันรับได้แค่ 5,000 คนนะแล้วก็นอกนั้นเป็นผู้ติดตามสวัสดีครับคุณตุ๊กตุ๊กเลเซอร์สวัสดีครับวิทูลแสนคำนะธนากรนะ200กว่าท่านแล้วนะครับแฝดทับคอสวัสดีแฝดทับคอสวัสดีครับวังปาอะไรธนวัฒน์สวัสดีครับประสงค์เจริญสุขมาดูพระดีกว่าก่อนจะไปดูหลวงพ่อพรหมเราดูนี่ก่อนดีกว่านะเดี๋ยวกำลังจะเอาพระไปเลี่ยมวันเนี้ยที่ในปั๊มน้ำมันบางจากนะที่ผมไปเลี่ยมประจำอ่ะชื่อร้านเจเจ้าของร้านผู้ชายนะผมรู้จักผู้ชายชื่อเจมนะอยู่ในปั๊มบางจากนะด้านหลังนะฮะก็พอตั้งแต่ผมไลฟ์สดเพิ่มไปแกก็บอกว่าได้ลูกค้าเพิ่มเยอะก็ดีครับก็ขอให้รักษาความเค็มมีคนถามผมบ่มากนะครับว่าสวัสดีก๊อฟว่าทองเกรดดีหรือเปล่าอันนี้บอกตรงๆนะผมไม่ทราบแต่ก็เป็นทองแท้นะเกรดดีไม่ดีนี่ผมดูไม่เป็นนะถ้าผมอยากจะเลี่ยมผมก็เลี่ยมขึ้นมาก็แค่นั้นเองนะครับถ้าวันหนึ่งวันใดผมจะขายพระนะครับผมก็ขายพร้อมเลี่ยมทองนั่นแหละผมขายพระไม่ได้ขายทองนะแต่ตอนเลี่ยมมันนะขออย่างเดียวขอเป็นทองแท้นะครับถ้าทองเก๊แล้วก็อย่างนั้นนะมันก็ต้องมีคดีความใช่ไหมครับทองถ้าเราไปสนใจเยอะแต่ว่าร้านทองครับผมก็ถือว่ามาตรฐานนะไม่ใช่กระรองกองแกงนะครับไม่ใช่กระรองกองแกงถือว่าเป็นร้านมาตรฐานร้านหนึ่งผมเห็นคนฝั่งทนเนี่ยคนแถวหน้าโอ้โหเอาไปเลี่ยมเยอะโดยเฉพาะหลวงพ่อไป่นะโอ้โหวัดกำแพงหลวงพ่อไป่คนไปเลี่ยมเหมือนเยอะมากรุ่น2รุ่น3รุ่น4อะไรเนี่ยรุ่น2รุ่น3เนี่ยคนไปเลี่ยมร้านกันเยอะมากนะครับกรอบหลวงพ่อไป่นี่มีทำรอไว้เลยนะครับหลวงพ่อไป่เหรียญจอบเหรียญรูปไข่เหรียญอะไรเนี่ยนะเยอะกันมีทำพระตลับไว้หลายรูปแบบลองไปดูนะครับส่วนเรื่องเปอร์เซ็นต์ทองลองไปคุยกับเขาเองนะครับผมก็ไปถามเจนจิรากรอบทองใช่เจนจิรากรอบทองนะจะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะแล้วก็ผู้ชายผมรู้จักเขาแค่ชื่อเจมอ่ะนะนั่นแหละเจมจิรากรอบทองเนี่ยนะครับก็ลองเข้าไปถามเขาแล้วกันนะทองเท่าไหร่ผมว่าเขาคงไม่เอาทองแบบเกรดต่ำๆมาทำหรอกครับเพราะว่าเขาอย่างน้อยเขาต้องรักษาชื่อเสียงนะต้องรักษาชื่อเสียงไหมนะพระแพงกว่าทองใช่ครับหลวงพ่อห้องช่องลมเหนียวโอ้โหเหนียวสิครับอ่านประวัติเลยครับโคตรเหนียวเลยสมัยก่อนไม่แพงตัวนี้แพงมากเพราะห้องช่องลมอ่ะเรามาดูนี่ก่อนนะครับเอาพระที่วันนี้จะไปเลี่ยมนะครับนี่ครับพระที่วันนี้จะไปเลี่ยมก็คือนี่ครับองค์นี้ครับหลวงพ่อเฉื่อยวัดปากแยกนะวัดปากแยกฉะเชิงเซานะฮะเหรียญดีเดี๋ยวผมเปิดแสงนิดนึงสวัสดีก๊อฟจ้องเลยนะก๊อฟมึงเปิดผมเปิดของผมหน่อยสว่างหน่อยนี่พ่อเฉื่อยปากแยกโอ้เป็นเหรียญดีนะเหรียญหายากนะไม่แพงนะร้านรัตนคุณท่านดินแดงก็ดังใช่ครับก็คืองี้ตรงนี้มันใกล้บ้านผมอ่ะนะผมขี้เกียจไปสมัยก่อนผมก็ไปเลี่ยมที่เดอะมอบางแคตอนนี้ผมไม่ไปละขี้เกียจเพราะว่าทีหลังเลี่ยมมาไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่บอกตรงๆเลยอ่ะนะครับไม่ค่อยถูกใจไม่ใช่ว่าเขาเลี่ยมดีนะแต่ว่าไม่ถูกใจผมเท่าไหร่พักหลังผมก็เลยไม่เอาดีกว่าพระเราเนี่ยเราไปเลี่ยมนะเราก็อยากได้เจ๋งๆมันได้เลี่ยมมาฝุ่นเฟินโอ้โหเต็มไปหมดเคยบอกแกหลายครั้งแล้วว่าดูแลเรื่องฝุ่นเรื่องความสะอาดให้ผมหน่อยเราเลี่ยมพระเราก็อยากได้เกาะได้ใสๆใช่ไหมนะบางทีโอ้โหฝุ่นในพระไปไม่ได้ติดกรอบอย่างนี้ติดที่องค์พระไปเยอะแยะ
แต่เฮียแกก็ดีนะแกก็เลยบอกให้ผมไปแก้ไขผมขี้เกียจไปทีนั่งเสียเวลาใช่ไหมไปนั่งรอ 3-4 ชั่วโมงนั้นเราเลี่ยมปุ๊บทีเดียวก็ให้มันเจ๋งๆเลยเนี่ยผมไปเลี่ยมร้านเจนจิรากอบทองอะไรเนี่ยเนี่ยพูดจริงนะเลี่ยมมาเกือบ10อันแล้วโอ้สวยนะแต่ทองจะกี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่รู้นะแต่ว่าเขาเลี่ยมดีมากนะพลาสติกนี่ใสโอ้นั่นพลาสติกข้างนอกเป็นรอยขีดรอยข่วนอะไรเต็มไปหมดเลยไม่ไหวคือผมก็ไม่ได้ว่าติเขาว่าเขาไม่นั่นนะเขาทำดีแต่ไม่ถูกใจผมดีกว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะเขาดีนะครับเขาไม่ดีผมจะเลี่ยมเขามาตั้งหลายปีเหรอเขาดีนะครับแต่ว่าทีหลังผมไม่ค่อยถูกใจผมก็ต้องเปลี่ยนที่เลี่ยมมั่งนะครับเปลี่ยนที่เลี่ยมอะไรก็ได้ที่ทำแล้วเราสบายใจเราก็ทำไปเถอะนะครับนะฮะโอเคนะก็แนะนำร้านทองอีกที่นึงนะปั๊มบางจากนะครับเจนจิรากอบทองนะครับนี่ครับหลวงพ่อเฉื่อยวัดปากแยกนะเหรียญแกพิมพ์เดียวกับเขาว่าพิมพ์เดียวกับหลวงพ่อหินวัดหนองสนมนะคนแกะหน้าเป็นคนเดียวกันนะกระไหลเงินเหรียญนี่สวยมากจัดว่าแชมป์นะครับจัดว่าแชมป์นะครับเป็นเหรียญเหนียวแห่งเมือง8ริ้วนะครับเหรียญเหนียวแห่งเมือง8ริ้วรู้จักหลวงพ่อสละเคยรู้จักครับรู้จักแต่ไม่เคยเจอตัวท่านนะครับเคยได้ยินชื่อนะเอาพระมาเลี่ยมชุมพรได้เลยกูนั่งรอได้เลยป่ะก๊อปนะสวยมั้ยนี่ๆนะสวยนะครับสวยนะครับนี่สุดยอดนะครับอันนี้สุดยอดไม่แพงนะครับแต่ว่าหาสวยๆยากนะครับใครมีสวยกว่านี้เอามาเสนอขายผมได้นะใครมีสวยกว่านี้ไม่กระไหลก็ได้ไม่เป็นไรนะไม่ซีเรียสขอถ้าสวยกว่านี้มาเสนอขายผมรับซื้อทุกเมื่อครับนะครับและอีกเหรียญนึงเนี่ยบางคนเนี่ยไม่รู้จักแม้กระทั่งผมเนี่ยผมก็เพิ่งมารู้เนี่ยเพราะเหรียญนี้เนี่ยนะ246กว่านะเนี่ยเหรียญเนี่ยผมเคยโชว์ไปหลายครั้งแล้วนะหลายคนเห็นยังงงพอชมเท่าไหร่ครับพอชมคืออะไรยังไม่ได้บอกเรื่องราคาเลยอันนี้ดูผมไลฟ์สดไปผมยังไม่ได้บอกขายพระนะครับเนี่ยเหรียญนี้เนี่ยบางคนไม่รู้จักนะแต่ว่าโอ้โหคนที่รู้จักที่เก่งเนี่ยกอล์ฟฟันดาเนี่ยเหรียญเนี่ยผมเคยขอซื้อกอล์ฟฟันดาถึง 50,000 หรือว่ามากกว่านั้นก็ไม่รู้นะจำไม่ได้นะแต่กอล์ฟฟันดาไม่ขายให้ผมนะครับเอามาให้ผมเนี่ยเป็นของขวัญวันเกิดเมื่อ3-4 ปีก่อนนะต้องสุดยอดนะเด็กคนนี้หัวใจแม่ง 100% นะผมขอซื้อมันก็ไม่ขายใครขอซื้อมันก็ไม่ขายมันบอกมันจะขอเก็บผมก็ไม่เป็นไรก็บอกทิ้งท้ายกอล์ฟวันหลังถ้าจะขายเฮียขอแล้วกันนะนะวันนึงวันเกิดผมก็เชิญพรรคพวกมาเชิญกอล์ฟฟันดามาด้วยมันเอาเหรียญนี้มาให้ผมเป็นของขวัญวันเกิดนะครับนี่คือเหรียญมหาสิทธิการแดงนะครับมหาสิทธิการแดงวัดอัมพวันเจติกยาลามนะฮะจังหวัดสมุทรสงครามนะเหรียญของท่านเป็นเหรียญอีกพิมพ์นึงอาจจะเป็นพิมพ์น้ำเต้านะพิมพ์น้ำเต้านะดูเดี๋ยวนี้นะดูไปเทียบกับเหรียญอันนั้นเลยนะศิลปะเหมือนอะไรองค์หลวงพ่อเนี่ยมียันตรงสังคตินะครับยันตรงสังคตินะเหรียญนี้เป็นเหรียญทองแดงกระไหลเงินนะพบพุทธลูกศิษย์ปุสุขก็เคยได้ยินครับเนี่ยข้างหลังเป็นยันนมาปะทะนะเหมือนกับเหรียญมหาสิทธิการแดงนั่นเลยแต่อันนั้นเป็นเหรียญน้ำเต้าอันนั้นเห็นพบเห็นบ่อยนี่จริงๆนะผมเพิ่งเห็นอันเนี้ยอันแรกเองนะใครมีสวยๆแบบนี้มาเสนอขายผมได้นะครับเนี่ยดูเดี๋ยวสวยมากเนี่ยก็ฟันดาให้ผมฟรีๆนะครับเมื่อปี63เนี่ยให้ผมจำได้เลยวันที่28มิถุนาซึ่งตรงกับวันเกิดผมพอดีใช่ผมมีจดเอาไว้นะครับ28มิถุนาเดือน28เดือน6ปี63เนี่ยก๊อฟพันดาเนี่ยมาให้ผมนะที่งานวันเกิดผมเลยนะก็ยังไงก็ต้องขอบคุณก๊อฟย้อนหลังในวันนี้จะไปเลี่ยมนะครับสั่งเอาไว้นะครับสวยนะครับสวยนะครับเหรียญมาสิทธิการแดงเหรียญหายากฮะหายากสงครามนะครับนะตอนนี้ครับบางคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับบางคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับแต่บางคนอาจจะไม่ลืมบางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับเพราะว่าอาจจะเป็น FC ใหม่ที่ผมเพิ่งรับเข้ามานะครับนี่คือเหรียญเดี๋ยวแป้งน้ำมูกมันจะไหลนะครับนี่คือเหรียญที่ผมสร้างนะครับเป็นเหรียญพ่อประเทืองอติกันโตวัดด่านเจริญชัยนะครับเนื้อนวะโลหะนะฮะเนื้อนวะโลหะนะครับเหรียญนี้รุ่นนี้นะครับผ่านพิธีพุทธาภิเษกมาเนี่ยนะผมมีจดบันทึกไว้นะเกิน108วัดนะครับผมสร้างปี249นะครับมีเนื้อทองคำ
นะเนื้อเงินเนื้อนวะโลหะแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับนี่สุดยอดนะครับนี่สุดยอดคนไม่รู้นะครับประสบการณ์ถ้าได้รู้คนรู้จริงๆจะรู้ว่าเจ๋งแค่ไหนนะครับนี่ผมเป็นคนสร้างแล้วก็จริงๆองค์หลวงพ่อองค์หนุมานเนี่ยไม่มีหรอกผมเอามาลงกันเองนะมาปิดทองลงอะไรกันเองนะอันนี้เป็นเหรียญเนื้อนวะโลหะกับดำนะดำสนิทดำนะครับนี่นะเหรียญที่ผมสร้างนะปี49นะโอ้ช่วงนั้นผมเปิดคนเช่ากันไปเยอะมากยังไม่ลืมนะน้องบ่าวสวัสดีครับนี่วันนี้จะเอาเป็นเลี่ยมครับข้างหลังผมก็ติดเหรียญนาราหนุมาน10กรนะของหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือครับเหรียญนี้จะเอาไว้ให้ลูกๆใช้นะครับนะตัวผมเองก็มีบูชาอยู่นะครับนะเหรียญนี้วันนี้จะไปเลี่ยมสวยไหมครับสวยไหมโอ้โหคลาสสิกมากนะเหรียญแบบกงจักรวัดแช่มเลยนะครับลงด้วยพระเจ้าสิบพระองค์ข้างหน้านะตัวผู้นะเขาเรียกตัวผู้ข้างหลังตัวเมียนะมานะนกกาอะไรเนี่ยนะนี่มาถึงนี่ก็อุมิอามิมาอยู่สุตังสุนัขพุทธังสุนัขอะนะครับลงไปข้างหลังจริงๆแล้วเป็นยันครูนะข้างหลังเป็นยันครูของหลวงพ่อประเทืองนะครับพอดีผมมาเหรียญของพ่อผมมาขนอนเหนือเนี่ยติดลงไปนะกิตติยาคมแฝดครับเหนียวทั้งคู่นะกิตติยาคมแฝดนะสวัสดีครับพี่เซฟเพิ่งเข้ามาติดตามขอบคุณครับขอบคุณครับเนี่ยผมถึงบอกว่าผมรับ FC ใหม่ๆเนี่ยเข้ามาเยอะนะครับเพราะฉะนั้น FC เก่าๆที่เคยดูแล้วนะครับก็ดูกันไปนะถ้าใครไม่อยากดูก็นั่นไปไม่เป็นไรครับถ้าใครไม่มีความเคลื่อนไหวก็ค่อยๆลบไปค่อยๆเปลี่ยนใหม่ดีกว่านะเราอยากให้คนที่ติดตามเราจริงๆเนี่ยเข้ามาได้ความรู้นะครับจองเลยได้ไหมก๊อปอยากให้คนที่อยากจะรู้เรื่องพระเพราะหนึ่งผมเอาพระมานำเสนอเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นของดีทั้งนั้นนะครับนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นพุทธพาณิชย์นะครับยี่สดช้างคู่ยี่สองนวะใช่ครับของผมสวยครับมันเขาว่าสร้าง9องค์ผมมีอยู่องค์หนึ่งองค์เดียวนะอีก8องค์ไม่รู้อยู่กับใครนะครับพระไอเอฟซีผมที่เยอะยังอีกเยอะนะบางทีผมก็ไล่ผิดไล่ลบผิดลบถูกไปนะถ้าไปโดนใครที่ไม่ได้ตั้งใจก็วันทาพิพันเตยัสสะตัสสะโทสังกาโยวาจาด้วยนะครับไม่มีเจตนาแต่ว่าบางทีมันก็ต้องจำต้องลบนะครับแม่งอยู่ไปแล้วไม่เคลื่อนไหวอยู่ไปก็ไร้สาระวันนี้แม็กลางเหล็กนะครับนี่สวยนะมานี่1เหรียญที่จะไปเลี่ยมนะครับให้เด็กๆค่อยนะครับนี่พระประธานวัดคลองสวนครับหลวงพ่อคลึ้มนี่กรอบมันแตกไปนะครับกรอบมันแตกไปเนี่ยวัดคลองสวนโอ้โหนี่สุดยอดนะหลวงพ่อคือมันคลองสวนผมพูดกี่ครั้งก็เหมือนเดิมนะครับเคยลองยิงเหรียญท่านนะครับนิ้วเข้าไปไกลปืนนะเหนียวไม่ลงครับเหนียวไม่ลงผมพูดกี่ร้อยครั้งก็เหมือนเดิมสวัสดีครับคุณสุธิพัฒน์นะผมเหนียวไม่ลงครับจุดตอนนั้นอธิษฐานว่าจะขอยิงแค่นัดเดียวนะครับพูดกี่ร้อยครั้งก็เหมือนกันเอานิ้วเข้าไปโก่งสายไปเหนียวไอ้ก็เหนียวไม่ลงมาก็ต้องปล่อยไก่ฮะปล่อยมันเหนียวไม่ลงแล้วก็ต้องเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะสุดท้ายก็คายออกมาเนี่ยด้วยเราเสียสัจจะนะครับก็เอาลองอีกทีวะพอนัดที่2เนี่ยเหนียวอีกทีเนี่ยโป้งนะครับไม่รู้เหรียญหายไปไหนนะจุดที่ผมลองยิงนั่นน่ะนะจุดที่ผมลองยิงนั่น ก่อนหน้านั้นน่ะผมยิงมา กระจุยเรียกว่าภาษาง่ายๆกระจุยกระจายกระจางกระเจิงไงนะเละตุ้มเป๊ะแทบนั้นแล้วก็บอกหาชิ้นส่วนน่ะที่โดนยิงเนี่ยเจอทุกองค์นะครับเจอทุกองค์มีเหรียญพ่อคืนมันคลองสวนเนี่ยนะครับเหรียญหายไปหาข้ามวันข้ามคืนหาไม่เจอเพราะตรงนั้นมันเป็นจุดอับด้วยนะครับมันเป็นจุดอับคือตอนที่ยิงเนี่ยผมยิงใส่ต้นแหวนท่านไว้ที่ต้นไม้นะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเป็นกำแพงเลยพื้นที่แค่ไม่กี่ตารางวายังแคบๆนะครับยังไงก็ต้องหาเจอนะครับหายไปเลยนะสาบศูนย์เนี่ยพวกคุ้มของศูนย์เก่งมากนะเก่งจริงๆนะครับอันนี้คือเหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญพระพุทธรุ่นแรกนะประสบการณ์สูงนะครับมาตอนนี้ก็มาดูนี่เฮียใหญ่บางค้านะคนที่เคยดูแล้วก็ไม่เป็นไรนะนี่เฮียใหญ่บางค้าเฮียใหญ่ต้องเล่นแบบนี้เฮียใหญ่ต้องเล่นแบบนี้นี่เฮียใหญ่เดี๋ยวขยายหน่อยใหญ่ๆต้องเล่นใหญ่ๆนี่พอพรมครับพอพรมนะครับเขากว้างหลังเต็มเนื้อเงินนะครับ
องค์หนึ่งว่ากันเป็นล้านๆนะครับสมัยก่อนซื้อสวัสดีครับคุณดาวทำป้ายสวัสดีครับคุณสิทธิเชษสุทธิเชษนะครับสมัยก่อนนะซื้อแค่หลักแสนเดี๋ยวนี้องค์หลักล้านนะครับพระที่ผมลงทุกองค์เนี่ยอยู่ทุกองค์นะประเภทพระไม่อยู่แล้วมาลงเนี่ยมันไม่ได้นิสัยผมนะครับแล้วก็เอาพระของคนอื่นมาลงเนี่ยผมก็ไม่เคยชอบด้วยนะเราจะลงเราลงพระของเราเลยแล้วก็ยืนยันว่าของทุกอย่างยังมีจริงนะครับไม่ใช่ว่าไปหยิบพระคนอื่นขายไปแล้วสวัสดีครับแอดขายไปแล้วก็ยังเอารูปมาลงบางทีมันไม่ใช่นิสัยผมนะครับพระที่บางอย่างเนี่ยผมแบ่งให้ FC ไปก็น้อยมากนะครับให้ไปแล้วเนี่ยแล้วจะมาโชยเอามาโชว์เนี่ยผมไม่ทำหรอกเราผมซึ่งมันก็พูดได้ขออนุญาตเจ้าของใหม่นะอย่างงี้เราก็พูดได้แต่ผมไม่ทำเด็ดขาดนะครับสันดานไอ้นิสัยผมไม่ได้แบบนั้นนะครับมีก็โชว์ของเราไม่มีก็ไม่ต้องโชว์นะเนี่ยฮะสนไหมเฮียๆดูไม่เผื่อคุณณัฐนวัฒน์นะครับอืมเท้ากว้างหลังเต็มนะครับนี่เตารีดนะเตารีดเงินนะครับเงินอันนี้ไม่ได้ล้างเลยนะครับเดิมๆช่องแคร์เลยช่องแคร์นิดเดียวเพราะอบรถจันเสนผมมีเยอะเลยอ่ะผมมีรูปหล่อทั้งรุ่นแรกรุ่นมนต์ดบผมมีหลายสิบองค์เนี่ยเนื้อเงินก็มีรูปหล่อรุ่นแรกเนื้อนวะเนี่ยผมมี10-20องค์นะครับซื้อไว้สมัยก่อนนะพ่อโอดก็เก่งนะพ่อโอดก็จันเสนนี่ครับเตาลีดหลังเงินว่าตอนนั้นมีคนแนะนำให้ผมเอาไปล้างไม่เอาเดี๋ยวไม่ล้างดีกว่านะล้างแล้วเดี๋ยวปล่อยเดิมๆอย่างเงี้ยครับนะแบบที่เขาสมัยก่อนเนี่ยขาวๆมันก็มีไม่ใช่ไม่มีนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดู2องค์เลยทีเดียวเราจะได้มึงหยิบหลายรอบนะครับเนี่ยเขากว้างหลังเต็มเนื้อเงินเนี่ยมาอย่างเงี้ยองค์เป็นล้านนะบอกก่อนคนเจียงไฮสวัสดีครับคนเจียงไฮคนเก่า FC ใหม่แนะนำเขาไปด้วยนะครับว่า FC ใหม่นะเผื่อผมยังไม่ได้รับผมจะได้กดรับเป็นเพื่อนนะครับจะได้กดรับเป็นเพื่อนนะครับแล้วประเภทไม่ไหวไม่ติงนี่เดี๋ยวขออนุญาตลบว่าสวัสดีครับเฮียตีชัยนาทนะครับเฮียตีชัยนาทหรือสมพงษ์ชัยนาทนี่ปรมาจารย์หลวงปู่สุขวัดมะขามเท่านะครับนี่คนนี้เก่งมากนะครับแกมีพระลึกลับหลวงปู่สุขนี่เยอะมากนะแต่แท้นะไม่แท้นะหลวงปู่สุขสร้างพระเยอะนะครับนะเฮียตีชัยนาทนี่ไม่ธรรมดาหนุ่มสุพรรณบอกสุดจริงขอบคุณครับเนี่ยสวยไหมนี่เตารีดเงินนะครับเตารีดเงินหลวงพ่อพรมช่องแคร์นะครับหลังปิดหมดแล้วครับมาเตารีดเงินแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะดูอะไรอีกนี่เตารีดเงินแล้วใช่ไหมเดี๋ยวยกให้ดูสำหรับคนที่อยากจะดูนะคนไม่อยากดูก็ไม่งอนะเว้ย ขออย่าสนุกนะอย่าถืออย่าโกรธอย่าโทษกันนะครับอ่ะมานี่ครับเขาบอกหายากหาเย็นนะครับเตารีดทองแดงนะครับเตารีดทองแดงพ่อผมเขาบอกหายากหาเย็นนี่ให้ดูซะเลยนี่เนี่ยแต่ละองค์อยู่ในหนังสือหลวงพ่อผมนะองค์นี้ก็อยู่ในหนังสือหลวงพ่อผมเล่มแรกนะฮะเล่มแรกที่พรมประธานเนี่ยองค์เนี่ยนะครับเตารีดทองแดงนะครับเตารีดทองแดงนะครับองค์นี้ก็อยู่ในหนังสือเล่มไหนจำไม่ได้นะครับนี่เตารีดทองแดงเปียกบรรณาสวัสดีครับพิเชษสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียวิชัยสวัสดีครับคุณนุสวัสดีครับมานิดหวานฉ่ำสวัสดีครับนี่ก็อีกหนึ่งองค์นะอยู่ในหนังสือพระผมอีกเล่มหนึ่งนะครับเตารีดทองแดงนะเป็นไงอ่ะดูอย่างนี้ครับเนื้อสามารถฐานสากลที่เขาเล่นกันนะครับประเภทไม่สากลอย่าไปเล่นนะครับเชื่อผมนะครับเชื่อผมแล้วท่านจะปลอดภัยดีจากพระเกศนะครับท่านจะมีความสุขทุกครั้งเมื่อได้เอามาโชว์ให้ใครต่อใครดูนะครับไม่งั้นคุณมาโชว์อะไรนะอายหมากันนะบางทีอย่านึกว่าคนดูเยอะแล้วดีใจนะครับเขาดูสมเพศเวทนาบางทีนะครับนี่ก็เป็นพิมพ์ภาพผงนะห้าหมาเมตตานะพิมพ์เตารีดเหมือนกันนี่ครับซื้อมาสมัยก่อนสู้ดูไม่เบื่อขอบคุณครับFC ใหม่นะครับเดี๋ยวจะรับครับคุณคนเชียงไฮนะครับเดี๋ยวจะรับเป็นเพื่อนเลยนะคุณเสล่อนะจะไม่อยากอ่านว่าเสลอนะ เดี๋ยวมาพบพรมนะครับพบผมโอเค thank you คนที่เคยดูแล้วก็อยากจะดูก็ดูนะครับไม่อยากดูก็ผ่านไปอย่าซีเรียสนะครับอย่าซีเรียสนะครับนี่ครับ
รูปกระถางธูปครับรูปนี้คนขอซื้อเยอะมากนะโดยเฉพาะพิพันธ์เกาะหมุยเนี่ยโอ้โหกระตือผมมานานนะคุณณัฐวุฒิแย้มตราดบอกไม่เบื่อนะครับหายากทั้งนั้นนี่ครับรูปกระถางธูปนะโอ้โหเลี่ยมกรอบเงินมาโบราณเลยนะครับเน่หลังจานหลวงพ่อพรมนะครับเหรียญนี้พิพันธ์เกาะหมุยเนี่ยขอซื้อเลยหลายครั้งแล้วนะครับกุ้ยโจสวัสดีครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวพอผมรับเนี่ยถ้าเต็มตอนนี้คือวันนั้นผมลบไปประมาณ30คนนะครับลบไป30คนนะก็ยังมีช่องว่างอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะดูนะถ้าติดตามผมจริงเนี่ยนะติดตามผมจริงแล้วก็ดูจริงนะครับอย่างมีความรู้จริงแสดงความคิดเห็นมาได้นะครับผมยินดีรับเป็นเพื่อนนะแต่ถ้าเข้ามาดูผ่านนะอย่าเข้ามาเลยนะบางทีเสียเวลานะผมมีโชว์มีพระเอามาสอนมาโชว์ให้ดูแทบทุกวันน่ะนะครับนะเอามาให้ดูพระแท้ๆสวยๆเอามาโชว์ให้ดูเนี่ยแทบทุกวันพระผมน่ะโชว์ปีนึงก็ไม่หมดนะครับปีนึงก็ไม่หมดนะถ้าคุณแสดงความเจตจำนงที่ผมอยากเข้ามาดูสวัสดีครับอาจารย์ดอยสวัสดีครับอยากเข้ามาศึกษาเรื่องพระแท้พระอะไรเงี้ยผมยินดีรับเป็นเพื่อนนะครับนะฮะอันนี้ก็ผมก็คนพูดชัดเจนนะฮะอย่างเงี้ยโอเคมากหายากมากอย่างเงี้ยนี่นะฮะหลังจานโอ้โหสุดยอดนะครับนี่ครับที่ลงให้ดูเนี่ยเดี๋ยวหาว่าไม่มีจริงนะครับนี่ก้นระฆังนะครับนี่องค์นี้กระไหล่ทองนะฮะนี่เฮียใหญ่แกบอกว่า1ล้านเอามาเลยเฮียใหญ่ประเดิมไม่มีครับประเดิมก็เคยเล่าแล้วครับเพื่อนผมไปเหยียบตะปูทะลุเท้าผมเลยแม่งเสือกขายไปมันใครมีเรื่องอะไรพวกนี้ไม่ดีอย่ามาเล่าให้ผมฟังนะผมขายหมดเลยฮะ นี่ครับสวยนะครับสวยนะครับก้นระฆังนะนี่เนื้อทองเหลืองนะครับเนื้อทองเหลืองนะจมูกโด่งเฟี้ยวเลยโอ้โหนะสมัยก่อนถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดถ้าจำผิดก็ต้องนั่นผมว่าผมซื้อแค่แสนสองหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยจำถ้าจำไม่ผิดนะนะครับสมัยนี้เป็นล้านนะแล้วก็นี่อีกองค์หนึ่งนะครับนี่ก็ก้นระฆังอีกองค์หนึ่งอันนี้เป็นทองแดงลมดำลมน้ำตาลตัวเนี่ยนะครับกดดูแล้วกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะใครเบื่อก็นั่นมนุษย์สวัสดีครับธวัชชัยสวัสดีครับนี่ประสบการณ์เยอะนะครับก้นระฆังนี่โอ้โหเขาว่าโดนกันนักกันหนาโดนนักหนานี่ไม่เป็นไรนะโดนกันเยอะมากสวัสดีครับคุณโอสวัสดีครับนะพระหลวงพ่อพรมนี่มีประสบการณ์ทุกรุ่นนะครับมีประสบการณ์ทุกรุ่นนะแล้วก็นะนิ้วกระดกนะนิ้วกระดกองค์เปียกทองนะครับนะสวยมากอยากเห็นพระทบลงยามันเดี๋ยวไว้ผมจะหยิบมาตายวันนี้ไม่ได้หยิบออกมานะครับนี่นิ้วกระดกนะครับนิ้วกระดกทำไมถึงเรียกนิ้วกระดกบางคนไม่รู้นะครับนี่นะดูปลายนิ้วหลวงพ่อนะกระดกขึ้นมานะครับเนี่ยปลายนิ้วเนี่ยกระดกนะครับอย่างเงี้ยองค์หลายตังค์โอ้ตอนนี้คนเข้ามาดู600กว่าคนแล้วนะครับครับติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ผมเลยนะครับนะผมยินดีรับเป็นเพื่อนนะครับแต่ว่าถ้าเข้ามาดูแค่ครั้งแล้วก็อย่าเดี๋ยวผมไล่ลบจริงๆผมไม่โกหกหรอกผมเสียเวลานะครับนี่ฮะนี่นิ้วกระดกอีกหนึ่งองค์เป็นทองเหลืองเดี๋ยวดูดิผิวไฟยังวิ่งอยู่เลยไหมแม่แต่ละองค์นี่พูดแล้วเลือกเกินเลือกเกินคุณทศชัยบอกแชมป์โลกอย่างรูปหล่อพระทบอยู่ตรงนี้เปล่ายังไม่รู้เลยนะครับยังไม่รู้เลยสักครู่นะครับสักครู่นะครับนี่ครับมหาลาภเนื้อเงินครับมหาลาภเนื้อเงินตะกุดหลวงพ่อพรมไหนผมช่องแคร์ผมไม่มีครับนี่มหาลาภเนื้อเงินบล็อกนิยมนะครับมีเม็ดงานะครับสวยสุดนะครับแต่ละองค์ล้วนแต่สุดยอดนะตอนนี้มาดูนี่โอ้โหอันนี้เด็ดอันนี้เด็ดทีเด็ดนะครับทีเด็ดครับนี่ทีเด็ดใครไม่ดูเราจะเสียดายจังเสียดายจังนะครับจะร้องก่อนเลยนี่ครับพบผมนะครับรุ่นแรก07แจกกรรมการนะครับโอ้โหวันนี้พบผมจัดเต็มใช่ครับดูเด็ดสวยป่ะเหรียญนี้วิ่งเลยนี่เหรียญนี้ของคุณนุท่าประจันนะกรรมการประธานโต๊ะที่ตัดสินหลวงพ่อพรมอ่ะสมัยก่อนเนี่ยพระชุดเนี่ยจริงๆก็ซื้อกับแกมาแทบทั้งนั้นแหละ
นะสมัยก่อนเสื้อนุท่าประจันนั่นแหละนะแต่เหรียญเนี่ยแกไม่ยอมขายเนี่ยผมเด็ดมาเลยกูก็ไม่คืนเหมือนกันเว้ย เด็ดมากูไม่คืนไม่ขายกูไม่คืนนะเอาส่งเช็คอะไรมึงไปกรอกตัวเลขเอาเลยน่ะเหรียญสวยจริงๆเลยโอ้โหกระไหลเต็มเปี้ยเลยเนี่ยแจกกรรมการนะครับอย่างงี้ครับต้องซื้ออย่างเงี้ยสุดมั้ยสวัสดีครับคุณนลินนะคุณนลินนะครับนะพอผมล้วนๆนะครับพอผมล้วนๆนี่เหรียญรุ่นแรกผิวไฟนะครับผิวไฟนะครับอย่าเพิ่งเบื่อเฮียคือตัวอย่างกันมันงี้ครับคือเราถ้าเราเล่นพระที่มาตรฐานสากลเนี่ยไม่ใช่ว่าผมคนเดียวนะใครก็ได้นะครับใครก็ได้นะครับขอเล่นสากลอย่างเดียวนะครับผมอยากจะบอก FC ผมแค่นั้นว่าติดตามดูพระเนี่ยไอ้เพจบางเพจไร้สาระคุณอย่าไปดูเลยดูแล้วบางทีมันฝังใจคุณก็ไปเชื่อเพราะไอ้คนพวกนั้นน่ะมันมีแนวโน้มมันมีวาทศิลป์นะมีของเก๊นะมีหลักฐานเท็จๆหาอะไรมากมายเนี่ยนะบางคนไม่เป็นก็เข้าไปเชื่อเข้าไปหลงทางมันนะครับหลงทางแล้วก็พอหลงทางปุ๊บคุณก็เนี่ยผมเห็นเยอะบางคนเนี่ยหลงทางเนี่ยกูซื้อมางี้พอไปบอกมันไม่แท้นะแม่บอกว่ามึงดูพระไม่เป็นอีกเนี่ยมันเนี่ยคนประเภทเนี่ยมีจริงนะคนประเภทนี้มีจริงมันบอกว่ามันเก่งกับไอ้คนขายคนนี้เก่งกับเพื่อนนะคนปัญญาผมก็ไม่รู้จะพูดว่าไงนะปัญญานิ่มๆนะเพราะนั้นผมถึงอยากจะแนะนำว่าไม่จำเป็นอย่าไปดูนะครับอย่าไปดูผมไม่ได้บอกว่าดูต้องดูพระผมนะเนี่ยผมบอกผมว่ามาโชว์เนี่ยใครอยากดูไม่อยากดูก็อย่าดูนะครับผมไม่ได้ว่าแล้วดูแล้วแสดงความคิดเห็นได้ผมเปิดเป็นสาธารณะนะครับนะไม่สรู้ตู้หรอกครับสวัสดีครับคุณอนันต์ไม่สรู้ตู้หรอกครับฟีเจอร์ไม่กล้าเปิดนะครับคอมเมนต์ไม่กล้าเปิดให้เขาดูอย่างเงี้ยประเภทนั้นพวกเด็กๆนะสวัสดีเต็กบางน้อยนะครับพวกไร้สาระนะแล้วมันก็เอาหลักฐานหาอะไรไม่รู้มากมายก่ายกองนะใครเป็นคนยอมรับอะไรหลักฐานแบบนั้นนะแม่งยอมรับกันเองนะครับนะคุณดูแบบนี้เนี่ยเพราะผมแบบเนี่ยไม่มีทองคำนะบอกก่อนใครมีบอกมีทองคำนี่มึงไปถามวัดช่องแคเลยขับไปเลยวัดช่องแคอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยผมไปไหว้ท่านก็หลายครั้งไปถามที่วัดอย่าไปเชื่อนะสอบถามที่วัดก่อนบอกเฮ้ยมีเนื้อทองคำขับรถไปที่วัดก่อนเลยไปถามก่อนเลยแล้วอย่าเพิ่งซื้อมึงซื้อปุ๊บนะมึงคืนมันไม่ได้ทันทีเลยนะใครดูเก๊หักเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่หักด้วยมันไม่คืนด้วยมันจะให้มึงไปฟ้องเอาไอ้คนประเภทนี้แม่งมีเยอะนะครับบอกก่อนระวังให้ดีนะครับผมขอเตือนระวังนะครับนี่ส่งน้ำทองระฆังนะส่งน้ำทองระฆังปึ๊กก็บ้าเนี่ยดูเนี่ยตลับเนี่ยโอ้โหซื้อนุกท่าประจันมาเนี่ยตอนนั้นซื้อมาทั้งชุดเลยทองระฆังสแตนเลสแล้วก็ทองแดงเนี่ยอยู่ครบทุกองค์นะครับนี่ทองระฆังสวยมากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะแชร์ไปเลยไม่มีครับเพราะเดิมผมไม่มีครับเนี่ยจำนวนสร้างแค่หลัก10เหรียญนะครับหลัก10เหรียญมันราคามันหลักล้านตรงนั้นเนี่ยสแตนเลสอีกอันแต่ก่อนผมมี2อันนะสแตนเลสนะตอนนั้นแบ่งให้ขวดสตอมไปอันนึงนะอันนั้นยังมีเทียนรอยเทียนหยดเลยอยู่ข้างๆคำว่าส่งน้ำเนี่ยแบ่งให้กันไปตอน 900,000 สมัยก่อนก็ยังเสียดายนะเสียดายจนทุกวันนี้ตอนเหรียญนั้นเคยลงปกลานโพด้วยแล้วลงปกมหาโพแต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคือเขาอยากได้แล้วก็แบ่งกันไปตอนนั้นอดิเทพสวัสดีครับพระเนี่ยสแตนเลสนะครับสวยงามสุดยอดทั้งนั้นนะครับขอบคุณครับนี่เหรียญอันนี้นี่อีกอันนึงอันนี้ก็มีตลับนะแต่ผมพอดีเอาตลับไปใส่อย่างอื่นอยู่เดี๋ยวจะไปทำทำตลับใหม่นี่ครับเนี่ยวันนั้นซื้อมาพร้อมวันนี้ด้วยนะสามเหรียญเนี่ยซื้อนุท่าประจันมาทีเดียวเลยนะแค่หลักแสนบาทเท่านั้นเองสมัยก่อนสามเหรียญ นะครับสองน้ำนี่ใช่ไหมผิวไฟอะไรไหมเดิมหลวงพ่อกวยผมไม่มีครับหลวงพ่อกวยผมไม่มีนะครับทำบุญส่งน้ำจังครับเหรียญกฐิน18ทันหลวงพ่อเสกไหมไม่กฐินรุ่นไหนกูจำไม่ได้วะเดี๋ยวก็โทษนะจำบางทีก็จำไม่ได้นะครับจำไม่ได้บางทีเนี่ยเดี๋ยวมาดูนี่
นี่นี่ก็สุดหายากจำนวนสร้าง50เหรียญนะแจกทานเนื้อเหรียญบาทนะแจกทานเนื้อเหรียญบาทนะครับจำนวนสร้าง50เหรียญสุดมากล่ะแล้วสวยแชมป์เลยด้วยเนี่ยโอ้โหมาสวยกว่านี้อาจจะมีนะแต่ผมว่าอันเนี้ยของผมเนี่ยแชมป์แล้วเนี่ยนะแชมป์มากนะครับส่วนอันนี้เป็นเนื้อเหรียญเนื้อสตางค์นะไอ้ทองแดงผิวไฟโอ้โหนี่อันนี้ก็หายากละละเนี่ยละแพงนะอย่างเงี้ยนะทองแดงผิวไฟเนี่ยโอ้โหนี่หายากนะเก็บไว้ทีเด็ดสมัยก่อนผมมีแจกทานนะ20-30อันแต่อันนั้นเป็นธรรมดาพวกลมดำลมเลยผมก็เลยเพื่อนมันอยากได้ก็เลยแบ่งๆกันไปนะเก็บทีเด็ดเอาไว้นะครับเก็บทีเด็ดเอาไว้นี่นะเนื้อเหรียญสลึงเหรียญ50ตังค์น่ะเนี่ยใช่มั้ยแจกทานนะเหรียญรุ่นนี้นะมีประสบการณ์เยอะนะครับลองไปอ่านประวัตินะเขาว่าสมัยก่อนนั้นน่ะจริงเท็จประการใดผมไม่รู้นะเขาว่านักโทษประหารเนี่ยนะวันโดนประหารเนี่ยเอาอมเหรียญนี้อยู่ในปากยิงไม่เข้าจริงเท็จประการใดผมฟังผู้ใหญ่เขาเล่ามาอีกทีนะสมัยนั้นผมเป็นเด็กนะผมเป็นวัยรุ่นเขาเล่าให้ฟังนะครับว่านักโทษประหารนั่นเอามีเหรียญนี่ติดนั่นอมไว้ในปากแล้วยิงไม่เป็นไรนะสวัสดีครับคุณซันชิโร่นะครับเหรียญแจกทานผมแจกฟรีนะโคตรขลังเลยเนี่ยนะครับนี่อันนี้นะฮะอันนี้มีปีกนะตัดเหลือปีกเอาไว้นะครับเป็นทองแดงกระไหล่ทองนะครับทองแดงกระไหล่ทองสุดไหมสุดไหมสวัสดีครับคุณประเสริฐสวัสดีครับสุดๆทุกองนะครับนี่เหรียญหล่อระฆังใหญ่มาโคตรแชมป์เลยโคตรแชมป์ใช้คำว่าโคตรแชมป์เหรียญโลเล็กผมไม่มีครับผมเพราะผมมีตรงนี้ผมยังมีเนื้อผงอีกหลายองค์เนี่ยนะโคตรแชมป์นะครับเหรียญหล่อระฆังใหญ่ครับสุดจริงๆขอบคุณครับพ่อหลุนวัดอัมพวันผมมีครับสวยด้วยแต่ไม่ได้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวไว้เอามาโชว์ให้วันหลังนะครับเอามาโชว์ให้วันหลังนะครับนี่อีกเหรียญหนึ่งนะนี่ได้มาจากบ้านคนสร้างอาจจะเฮียเสงนะเฮียเสงท่าดินแดงนะเคยคุยแล้วนะครับนะเหรียญนี้เฮียเสงก็ลงสีเอาเลยนะลงสีลงทองเองเลยก็บอกเหรียญนี้อยู่กับหลวงพ่อผมเสกตั้งเสกเพิ่มอีกหลายครั้งเพราะเหรียญนี้แกให้ลูกแกไว้ใช้แล้วทีหลังลูกแกไม่ได้ใช้ผมซื้อมาพร้อมไส้หนุมานนะตอนนั้นนะไปซื้อกันนะไปซื้อที่บ้านแกเลยที่ชลบุรีเนี่ยนะตื้อแกอยู่พักใหญ่ๆนะไปบ้านแกก็เลยแบ่งมาให้นะครับส่วนล็อกเก็ตอันนี้นะจำนวนสร้าง9เหรียญ นะครับนะล็อกเก็ตพิมพ์เนี่ยเขาสร้างไว้ใช้เองนะครับเดิมทีจริงๆอันนี้เนี่ยข้างหลังเนี่ยเป็นข้างหลังเนี่ยมีฝังไอ้เหรียญแจกทานเหรียญบาทนะเนื้อเหรียญบาทเอาไว้นะครับแต่ตอนนั้นพอพระแพงปุ๊บเจ้าของก็เลยแงะเอาเหรียญออกไปนะแงะเอาเหรียญออกไปนะแล้วก็เอาผงอะไรก็ผงพุทธคุณหรืออะไรเนี่ยมาปิดลงไปมาใส่ลงไปแล้วก็เอาทองทับลงไปใหม่นะผมยังมีรูปอยู่เลยนะเอาไว้เดี๋ยวผมจะคัดรูปให้ดูนะล็อกเก็ตอันนี้เลยนะครับฝังเหรียญแจกทานเหรียญบาทเอาไว้ข้างหลังเลยแล้วมันอยู่ผมขี้เกียจรื้อเลยตอนเนี้ยจริงๆถ้าผมรื้อมันก็เจอนะเดี๋ยวรอผมแป๊บนึงได้ไหมแป๊บเดียวถ้าเบื่อก็ไปดูอย่างอื่นหน่อยเดี๋ยวผมร้องอยู่ที่โต๊ะผมนี่แหละถ้าผมหยิบไม่ยากนะถ้าหาเจอแป๊บเดียวรู้เลยรู้เรื่องเลยมันจะเจออยู่ถ้าเจอก็เจอเลยไม่เจอก็ไม่นั่นไม่น่าจะเจอมันต้องใช้เวลาหาเดี๋ยว FC จะเบื่อเสียเวลารอนะครับเสียเวลารอนะครับแต่ว่าอันนี้เลยน่าจะเจอเว้ยเดี๋ยวก่อนน่าจะเจอถ้าน่าจะโอ้ว่ะเอาว่ะไม่หาไม่เจอขี้เกียจหรือน่าแต่จริงๆก็อยากให้เพื่อนๆเห็นนะครับถ้าเพื่อนเห็นเพื่อนจะรู้ว่าโอ้โหเหรียญนี้มันไม่ธรรมดาล็อกเก็ตอันนี้มันไม่ธรรมดาแป๊บเดียวนะครับใครเบื่อออกไปก่อนไม่เบื่อนี่คุณได้เห็นแน่ 100% เนี่ยเจอละนะแป๊บนึงนะแป๊บเดียวเปิดหน้าเดี๋ยวเจอละนี่ๆทางไหนวะนี่
เดี๋ยวเพื่อนดูเลยว่าอันนี้มันคลาสสิกแค่ไหนนะผมโชว์แป๊บเดียวนะครับใครพลาดนี่อดดูเลยแน่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 เจอแล้วเจอแล้วแน่แน่แน่เดี๋ยวให้ดูเลยแป๊บมึงแน่อันนี้นะอันนี้นะอันนี้นะเนี่ยมีรอยเทียนหยดอยู่ตรงหัวระฆังเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีรอยเทียนหยดอยู่หัวระฆังนะรอยเทียนหยดเนี่ยเขาสร้างแค่9อันนี่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 ดูนี่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 อันเดียวกันเลยเห็นไหมนี่อันเดียวกันเลยนี่ดูด้านหลังเขาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเนี่ยด้านหลังเขาเนี่ยเนี่ยอันนี้เนี่ยเนี่ยด้านอันเดียวกันนะครับอันเดียวกันด้านหลังเขาฝังเนี่ยเนี่ยเขาฝังเหรียญแจกทานเหรียญบาทเอาไว้เนี่ยตอนนี้ช่วงเหรียญแพงเจ้าของก็เลยแงะเอาเหรียญนี้ไปนะครับผมเสียดายเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเดียวกันเลยเนี่ยจำนวนสร้าง9เหรียญนะครับล็อกเก็ตหลวงพ่อผมช่องแคร์จำนวนสร้าง9เหรียญดูดิเนี่ยเรื่องจริงเนี่ยเนี่ยอันเดียวกันนะครับไม่ใช่คนละอันนะครับไม่ใช่คนละอันเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยหัวระฆังเนี่ยไอรอยแตกของเทียนเนี่ยแตกยังไงแตกยังไงนะนะเห็นไหมแปะไม่ต้องคุยนะอย่างนี้จบข่าวนะครับจบข่าวนะครับนะแล้วก็นี่นะครับสมเด็จหลังเรียบนะตัดตามองค์จับจริงๆครับน่าใช่ครับนี่ตัดตามองค์นี้หายากนะครับหายากเกือบ700คนแล้วเว้ยโหเยี่ยมเลยนะครับนะจำนวนคนดูก็บางทีมันก็มีผลต่อจิตใจนะต่อเดี๋ยวเนี่ยผมจะได้เลือกได้ว่าแม่ง FC 700ละ FC ผมคนไหนตัวจริงคนไหนตัวปลอมได้ลบทิ้งแม่งไปมั่งเสียเวลานะครับอยู่ไปไม่ได้เรื่องอะไรนะตอนนี้แนะนำของดีดีกว่าแนะนำของดีราคาถูกนะครับแนะนำของดีราคาถูกนะครับนี่เหรียญอาจารย์ณรงค์นะอาจารย์ณรงค์วัดมะเกลือนะอาจารย์ณรงค์วัดมะเกลือนะครับอันนี้พิมพ์เขามี2พิมพ์นะเขาสลับด้านกันนะอันนี้หลวงปู่สุขอยู่ข้างหน้านะครับนะน่าจะปั๊มหลายวาระหรือไงเนี่ยแต่สร้างปี18ทันหลวงพ่อณรงค์เสก 100% นะครับนะข้างหลังเป็นหลวงพ่อณรงค์นะครับเนี่ยหลวงพ่อณรงค์จริงๆถ้าเป็นหลานหลวงปู่สุขนะนั่นเหรียญรุ่นแรกแกสร้าง2499อ่ะนะท่านเป็นพระเก่งนะครับสมัยก่อนผมรู้จักคนชื่อผู้ใหญ่ทุยนี่โหนับถือมากผู้ใหญ่ทุยนะครับก็อันนี้เพิ่งซื้อมานะครับเพิ่งซื้อมาเหมาเข้ามาหมดเลยนะเกือบ100เหรียญ นะครับอันนี้อีกพิมพ์นึงอันนี้พิมพ์หลวงพ่อตะลงอยู่ข้างหน้านะครับแต่เป็นบล็อกเดียวกันนะบล็อกเดียวกันเพราะผมไล่ตำแหน่งแล้วครบเหมือนกันนะครับนะหลวงปู่สุขอยู่ข้างหลังนะครับอย่างเงี้ยหน้าบูชานะครับเหรียญไม่แพงนะครับเหรียญไม่แพงเนี่ยนะมีสร้างด้วยเหรียญเงินด้วยนะมีสร้างด้วยเหรียญเงินด้วยนะครับแต่เคยขอซื้อคนมีขอซื้อเขาไม่ขายไม่ขายก็ไม่เป็นไรไม่ได้ซื้อเรียดอะไรเราก็มีพระเยอะแยะไปนะครับเพียงแต่ซื้อมาผมก็เอามาเก็บเป็นน้ำจงน้ำใจเก็บไว้ดูแค่นั้นเองผมไม่ได้ซื้อเรียดอะไรนะครับไม่ขายก็ไม่ว่ากันนะแถมไปบอกก็ดีผมไปขอซื้อไปบอกเขาทำไมว่าผมขอซื้อไม่คุยกับผมนะผมคนขอซื้อจะขายไม่ขายบอกผมไปบอกเขาว่าไม่ขายไม่ขายแล้วไปบอกทำไมไม่ขายก็อย่าขายเลยไม่ซีเรียสอะไรนะพระผมมีล้นนะครับนะพระผมโคตรเยอะใช้คำว่าโคตรเยอะนะซื้อมาถึงเกือบ100อันอ่ะเมื่อไม่กี่วันเองนะครับเนี่ยๆๆไม่กี่วันเนี่ยบันทึกไว้เลยเนี่ยซื้อมาวันที่26เดือน926เดือน9ปี65นะครับเนี่ยซื้อมานะครับวันนี้เราดูวันแค่นี้พอแล้วนะขี้เกียจไล่ละเสียไม่ได้เสียเวลาหรอกแต่ว่านั่นมีจันผมแม่ไอ้มีปากกาอันเล็กอันเล็กเห็นเขาขาย 4-5 หมื่นบาทแหมเราก็มีนะเนี่ยพกเอาเป็นของขังติดตัวนี่เหรียญอาจารย์ณรงค์เนี่ยผมว่าเอามาติดตัวเนี่ยคุณดูเนี่ยแต่เหรียญนี่มันไม่สวยเนี่ยครับไปไหนพกไปด้วยนี่มีพยันลอยมือลอยเท้าปู่เขียวเนี่ยพยันพ่อพรมนะเนี่ยพยันพ่อพรมช่องแคร์เนี่ยลอยมือลอยเท้าปู่เขียวอยู่ข้างในขี้เกียจแงะออกมานะครับนี่เหรียญอาจารย์ณรงค์เนี่ยรุ่นเดียวกันเลยนะครับรุ่นเดียวกันเลย
นะลุงกับหลานนะครับหลวงพ่อตะลงเป็นพระเหนียวนะพระเหนียวนะครับพระเหนียวเราก็แนะนำนะครับเรามีดีๆแล้วก็แนะนำมันไปนะครับว่าเออของดีเนี่ยแบบนี้แบบเนี้ยนะของดีจริงๆไม่จำเป็นต้องแพงครับนะพระมันมีเราถ้าเราเป็นคนนักซื้อขายพระไอ้อย่างนั้นจำเป็นเราจะต้องซื้อพระที่ยอดนิยมหน่อยไม่งั้นมันเวลาขายมันจะขายยากนะแต่ส่วนสำหรับผมนี่ผมเฉยๆนะผมซื้อมาไม่คิดจะขายอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าถูกใจก็เอฟซีอยากได้ก็แบ่งๆกันไปแค่นั้นเองนะแบ่งกันไปแล้วก็เวลาผมเปิดราคาไม่ต้องมาต่อนะถ้าต่อราคาผมไม่ขายนะครับผมบอกเลยผมเป็นคนแบบนี้นะครับถ้าผมจะลดผมลดให้เองถ้าผมเปิดสมมติผมเปิดไว้อันนึง500ด้วยต่างเงี้ย350ได้ไหมอย่าต่อมาเสียเวลานะครับเราไม่ใช่ว่าต่อไม่ได้นะต่อได้แต่ผมไม่ขายนะผมอยากขายเท่าไหร่ผมก็ขายเท่านั้นแหละจบขายไม่ได้ผมก็ไม่ได้ซื้อเรียนอะไรเพราะซื้อมาเก็บเอาไว้เฉยๆนะขายไม่ได้ให้ลูกให้หลานไปวันหลังมันดีใจไตห่าวันนี้แขวนอะไรเหรอวันนี้แขวนพระหลวงพ่อสงฆ์ครับพระสงฆ์เจ้าฟ้าศาลาลอยเหรียญรุ่นแรกผมมีหลายอันนะพระสงฆ์เนี่ยเดี๋ยวผมมีอันนึงแชมป์เลยเอาหมาเปล่าวะแป๊บไม่ได้จะหยิบหมาเปล่าไม่ได้หยิบมาผมมีอันนึงสวยแชมป์เลยพระสงฆ์เจ้าฟ้าเรียกว่าโคตรแชมป์อ่ะนะครับดำปีนี่เหรียญนี้สมัยก่อนซื้อติ๊กสายใต้มา 30,000 บาทพร้อมเนื้อทองเดี๋ยวนี้มันเกินแล้วนะครับเห็นไหมเราซื้อไว้เราไม่ได้อะไรเก็งกำไรนะครับแล้วก็เราไม่ได้อยากนั่นนะครับก็อย่างทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงก็ขออะไรเรียกว่าขอบอก FC นะครับหรือว่าเพื่อนๆอีกทีนะกันครับว่าเรียนรู้พระเครื่องต้องเรียนจากคนที่มีพระจริงนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นผมนะใครก็ได้นะครับพระที่เขามาลงโชว์เนี่ยถ้ามาตรฐานสากลเนี่ยคุณเข้าไปดูได้เลยบางเพจเขาลงขายนะแต่เพจของผมไม่ได้นะแต่ของผมไม่ได้ลงขายนะนอกจากอยากได้จริงๆอินบ็อกซ์มาบางทีหยวนว่าแค่นั้นเองไม่ได้คิดอะไรนะครับไม่คิดว่าจำเป็นจะต้องขายไม่ขายเก็บพระมา 3-40 ปีแล้วนะถ้าผมไม่ใช่นักผมอนาคตน่าเก็บใช่ครับถ้าผมไม่ใช่นักเก็บเนี่ยนะป่านี้พระนี่ไม่มีหรอกครับนะไม่มีหรอกหลวงพ่อเงินวัดบางคานเนี่ยองค์แชมป์โลกอย่างเงี้ยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันถ้าผมไม่นักเก็บนะมันไปตั้งแต่สมัยนู้นแล้วนะครับไปตั้งแต่สมัยนู้นแล้วนะครับเนี่ยปัจจุบันนี่20ล้านยังไม่ขายเลยซื้อมาแค่ล้าน 200,000 นะครับผมไม่ได้นักเก็บนะมเหสวนตรงนี้เนี่ยแชมป์โลกเลยมั้ยหน้าใหญ่ฐานเตี้ยเนี่ยนะครับหน้าใหญ่ฐานเตี้ยจำพิมพ์ให้นะเม็ดไอ้นั่นอันนึงเนี่ยเค้าเรียกลายอะไรเนี่ยจะต้องทิ่มลงแบบนี้นะนะครับถ้าเป็นเส้นตรงหมดนี่ไม่ใช่พิมพ์ใหญ่ฐานเตี้ยที่แท้นะนี่ก็ยังอยู่ทุกองค์นะครับอยู่ทุกองค์นะครับนี่แชมป์นะซื้อ 1,500 นครปฐมนะก็เคยโชว์หลายครั้งแล้วนี่อยู่ในออฟฟิศนานมากนานนมกาเลนะครับนี่อาจารย์ประเทืองนะอาจารย์ผมนะครับแล้วก็นี่พระพรมช่องแคร์นะครับอันรูปนี้ของผมตอนหน้านันนุท่านอาจารย์หน้าเป็นคนให้มานะตอนนั้นผมซื้อพระเขาเยอะก็เลยให้ผมมานะครับนี่พระครูผลนะครับท่านเจ้าคุณทรสุนเจ้าคุณสุนทรศิลป์สมาจารย์นะเจ้าคุณผลวัดหนังนะครับนะมีรอยจานหมึกจานอะไรนะอันนี้ศรัทธามากนะครับนะผมเล่นวัดหนังเล่นมาจากเจ้าคุณผลก่อนเลยนะครับเพราะสมัยก่อนไม่มีตังค์นะครับพอมีตังค์ปุ๊บเราก็มาซื้อหลวงปู่เอี่ยมสะสมนี่ครับหลวงพ่อพรมนะครับวัดขนอนเหนือนี่ทันนะมีจานด้วยเห็นไหมหลวงพ่อเขียนยันให้เนี่ยนะครับรูปบานใหญ่เหมือนกันนี่หลวงพ่อสงฆ์วัดเจ้าฟ้านะครับรูปนี้ไม่ทันนะหลวงพ่อทบเนี่ยหลวงปู่ณวัดหนองบัวนะครับเหรียญนี้รูปนี้ทันนะหลวงปู่ณเซ็นให้ผมเลยนะสมัยก่อนนะท่านดังมากวัดท่านอยู่ใกล้ๆวัดมะขามเท่านะครับนี่อาจารย์ตุ๋ยวัดอนงนะครับอาจารย์ผมที่ผมแขวนเหรียญอยู่ทุกวันนี้เนี่ยแขวนเหรียญอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเหรียญพระพุทธเนี่ยข้างหลังนี่เอานวดของพ่อเอียมาติดนะนวดของพ่อเอีย
เล่าเรื่องเพราะเดิมเหรอจะเล่าให้ผมไม่มีประสบการณ์แต่เพื่อนผมมันมีประสบการณ์มันเหยียบตะปูมิดนะแล้วมันมาเล่าผมฟังผมก็เลยขายไปนะผมมีประสบการณ์แค่นั้นเองนะครับนี่รูปนี้ก็ทันนะครับเนี่ยมีจงมีจานเนี่ยมาเพราะผมขนอนเหนือนะครับรูปนี้หลวงปู่ทิมวัดพระขาวรูปนี้ตอนรูปนี้เดิมทีก่อนอยู่ที่เดอะมอลงามวงวานตอนที่สวนพระเครื่องอยู่เดอะมอลงามวงวานไฟไหม้อะไฟไหม้รูปนี้ไม่ไหม้ไฟนะแล้ววันเกิดผมเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วใครให้ผมตอนนั้นนานมากเลยนะวันเกิดผมโอ้ต้องอันนี้ต้องย้อนหลังไป23ปีเหมือนกันนะให้ยกมาให้ผมเป็นของขวัญวันเกิดนะครับรูปนี้เนี่ยตอนที่ไหม้เนี่ยอยู่ในบริเวณที่ไหม้เลยเนี่ยรูปนี้ไม่โดนเป็นรูปวาดนะไม่ใช่รูปปั๊มนะเนี่ยเป็นรูปวาดนะรูปวาดหลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะนะไม่ใช่รูปถ่ายนะเป็นรูปวาดเลยเนี่ยไม่รู้ใครวาดก็ไม่รู้นะแต่วาดโอ้สวยจริงๆเลยดูดิมีลงคาถาด้วยเนี่ยนะครับเนี่ยหลวงปู่ทิมวัดให้ลงให้ข้างตัวหน้าไม่ออกสุอะไรนะแล้วก็มีนัชชาลิติเนี่ยก็ว่าไปนะครับปู่ทิมนะครับอันนี้เกศฟ้าประทานพรให้มาวันเกิดนะครับนี่ครับอาจารย์ผมนะครับอีกหนึ่งองค์นะครับเราจะรักเคารพเทิดทูนหลวงพ่อองค์นี้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยนะหลวงพ่อช้างนะเตชะปัญโยนะครับเจ้าวัดวัดจุกเชิญเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เพิ่งไปหาโอ้โหคนเยอะไม่มีเสื่อมคลายเลยนะนี่สุดยอดนะครับใครมีเวลาไปกราบท่านนะครับไปกราบท่านเป็นพระใจดีนะครับหลวงพ่อช้างนี่นะเนี่ยสุดยอดแล้วก็ยอดสุดนะครับนี่พอรูปผมอันนี้ก็ทันนะครับพระอันนี้พระใหม่ๆนะหลวงปู่เผือกพระสาลีโคนี่พ่อกล่อมของผมสวยยังอยู่นะครับยังอยู่นี่อาจารย์โม่งนะอาจารย์โม่งลูกศิษย์หลวงพ่อพรมวัดช่องแคไอ้ขนอนเหนือนะครับนี่รูปหล่อปุณณะนี่ก็ทันหลวงปุณณะนะครับอ่ะโม่มาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวครับโม่มาเยอะแล้วก็ฝาก FC นะครับจะเล่นพระเล่นอะไรดูนะเพจที่น่าเชื่อถือได้เท่านั้นนะครับอย่าไปหลงงมงายนะครับอย่าไปฟังนิยายนิทานนะครับเล่นพระต้องใช้สมองนะครับถ้าไปฟังนิยายนิทานเอ้ยมันมีแบบนี้แบบนี้คุณก็ต้องฟังนะคุณก็ต้องดูว่าเอกหลักของหลักฐานเนี่ยมาแย้งมาเนี่ยมันจริงหรือเปล่าซึ่งใครๆก็ทำได้นะไอ้ของเดี๋ยวนี้ของเก่ามันทำให้เก่าแค่ไหนนะให้เก่ากันนั้นยังได้เลยนะฮะเดี๋ยวนี้น้ำยาอะไรบ้างมีเยอะแยะไปนะน้ำยาจะทำให้เก่านะเก่างักยิ่งกว่านั้นอีกนะฮะเก่าว่าที่ของปลอมอะไรพวกนี้มันเยอะมีเยอะแยะไประวังให้ดีนะครับเล่นพระทุกครั้งศึกษาคนก่อนผมจะพูดนะฮะคุณศึกษาคนก่อนอย่าเพิ่งเรายังไม่เล่นยังเล่นพระไม่เป็นอย่าเพิ่งไปศึกษาพระศึกษาคนก่อนนะเข้าไปดูประวัติก่อนไอ้คนนี้แม่งมีพระนี่แท้ป่าววะที่แม่งมาลงแล้วปึ๊บนะไอ้คนคนนี้เป็นยังไงวันที่ใสนะแล้วพระที่มาขายเนี่ยเราดูเราจำจดจำสอบถามไปที่วัดนะสอบถามคนนั้นเซียนเซินคุณจะมีความรู้ทันทีเลยคุณจะไม่หลงเป็นเหยื่อแต่ถ้าคุณเข้าไปฟังวันเดียวเป็นเฮียชาตีคำโตนะถ้าคุณเข้าไปฟังอย่างเดียวฟังมันอย่างเดียวนะแม่งสมองมึงเลื่อนเปื้อนอ่ะแล้วสุดท้ายมึงจะเสียของมึงจะเสียเงินนะเสียเงินแล้วก็ดีไม่ดีได้คดีนะครับเพราะว่ามึงพอเขาไม่คืนมึงก็ต้องไปฟ้องร้องนะเสียค่าทางทนายนะเสียเวลานะคิดให้ดีก่อนครับโอเคทั้งหมดที่ผมพูดกันเนี่ยผมก็คุยกับ FC ผมนะครับไม่ได้ไปก้าวก่ายใครนะครับถ้าไปก้าวก่ายใครโดยไม่เจตนาก็ขอโทษด้วยนะครับไม่มีเหตุอันใดที่จะต้องไปก้าวก่ายคุณนะครับคือการพูดเนี่ยคือให้ความรู้กับคนที่อยากจะเล่นพระนะครับให้ความรู้กับคนที่เล่นพระนะเพราะคนเล่นพระเนี่ยบอกตรงๆนะถ้าเราใช้ภาษาง่ายๆโง่ๆยังมีอีกเยอะนะครับนะเพราะฉะนั้นหัดฉลาดโอเคนะครับแค่นั้นแหละครับสวัสดีครับจุ๊บๆ